แบมแบม GOT7 พร้อมมากโชว์เคสแรกในไทยชวนอากาเซ่มาจอยฟิลพญานาคก่อนขำลั่นทั้งงานเมื่อรู้ความจริงบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 18:08 น.แบมแบม GOT7 พร้อมมากโชว์เคสแรกในไทยชวนอากาเซ่มาจอยฟิลพญานาคก่อนขำลั่นทั้งงานเมื่อรู้ความจริงวันที่16สิงหาคม67ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวไลยชั้น6สยามพารากอนแบมแบมกันที่มุกภูวกุลหรือแบมแบม GOT7 ศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานแถลงข่าว BAMESISโชว์เคสทัวร์อินแบงคอกซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 สิงหาคม 2567 เวลา 18:00 น.ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2 บรรยากาศในงานแถลงข่าวเต็มพื้นที่ไปด้วยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับวง GOT7 และแบมมี่ชื่อแฟนคลับแบมแบมโดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรรับหน้าที่พิธีกรหลังการเปิดตัวพร้อมเสียงกรี๊ดสนั่นแบมแบมได้เผยถึงกิจกรรมโชว์เคสที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ว่าสำหรับ World Tour Showcase ผมเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกจริงๆตอนที่จบคอนเสิร์ตที่ราชมังได้คุยกับแฟนๆว่ารอบหน้าถ้ามีคอนเสิร์ตเอาประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายดีไหมแต่หลายคนบอกว่าไม่ต้องเป็นที่แรกผมก็เลยโอเคงั้นเป็นที่แรกแล้วการได้เริ่มเราเป็นที่แรกก็ดีเหมือนกันแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะรู้สึกว่ามันถี่ไปนิดนึงไหมเกรงใจแฟนคลับแล้วก็กลัวว่าเขาจะยังไม่คิดถึงกันส่วนความพิเศษในโชว์เคสครั้งนี้ผมก็จะโชว์เพลงใหม่ทั้งหมด5เพลงจากมินิอัลบั้มที่3 BAMESISให้ทุกคนได้ดูเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีสเตจหนึ่งที่เป็นการโชว์ครั้งแรกเลยให้ทุกคนดูเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นสเตจไหนแต่ขอบอกว่าสเตจนี้มันจะร้อนแรงนิดนึงต้องขออภัยคุณแม่ทุกคนแต่ว่าอัลบั้มนี้ทำเพื่อทีมแฟนโดยเฉพาะนะครับหัวเราะผมก็เลยเลือกเพลงหนึ่งในอัลบั้มนี้ที่จะมีท่าเต้นร้อนแรงดุดันนอกจากนี้ก็จะมีช่วงเล่นเกมที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือมันจะคล้ายกีฬาสีนิดนึงทีมที่ชนะก็จะมีของขวัญพิเศษให้ด้วยเรียกว่าโชว์เคสครั้งนี้มันจะเป็นการผสมผสานระหว่างคอนเสิร์ตกับแฟนมีตติ้งครับสำหรับแฟนๆที่จะไปเจอกันในโชว์เคสสิ่งที่อยากให้เตรียมตัวไปก็คือขนนกสีดำแดงใครแต่งตัวโดนใจก็จะมีรางวัลให้ด้วยใครเวอร์สุดเอาไปเลยเดินเข้างานฟีลแบบฉันมาแล้วนะต้องนัมเบอร์ 1เข้าไว้คือผมอยู่บนเวทีก็ต้องเห็นเดินเข้ามาแบบพญานาคเลยเอ้ยไม่ใช่พญานาคเขาเรียกอะไรนะนางพญาครับไม่ใช่พญานาคเพราะถ้าเป็นพญานาคต้องเลื้อยเข้ามาหัวเราะเกือบขลังแล้วเชียวขอบคุณทุกคนสำหรับการซัพพอร์ตทั้งอัลบั้ม BAMESIS และโชว์เคสยังไงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้มาเจอกันให้ได้ผมและทีมงานเตรียมกันมาให้ทุกคนได้อิ่มท้องเพราะน่าจะเป็นโชว์สุดท้ายที่กรุงเทพที่ผมจะโชว์ในปีนี้ฉะนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักเลย2วันนี้เลยอยากทำโชว์นี้ให้ทุกคนอิ่มไปจนถึงสิ้นปีเลยครับแบมแบมกล่าวทิ้งท้าย6 สส.พรรคฝ่ายค้านไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่16สิงหาคม 2567 12:26 น. 6 สส.พรรคฝ่ายค้านไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่16สิงหาคม 2567 ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัด นอมธาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองสสสะแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนสแพทองธารชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองธารเพียงคนเดียวนายวันมูฮัมหมัด นอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสสที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่า6สสพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนโหวตเห็นชอบนางสาวแพทองธารได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยนางรำพูตันติวณิชชานนท์สสพรรคไทยสร้างไทยนายถากรตันทสิทธิ์นางสุภาพรสลับศรีสสยโสธรนายหลังธุรพลสสอุดรธานีและนายอดิศักดิ์แก้วงุงคุณทรัพย์สสอุดรธานีเช็คเสียงสสในสภาฝ่ายรัฐบาล vs ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจสสรุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเคนยาสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์นักวิ่งตำนานโอลิมปิกแฟนกีฬาล้อยับเหมือนกี่โมงอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่16สิงหาคม2567 13:06 นาทีทางการเมืองเอลโดเรตในประเทศเคนยาสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเฟร็ด คิปเกยอนตำนานนักวิ่งโอลิมปิกของเคนยาซึ่งแฟนกีฬาต่างล้อเลียนงานปั้นว่าไม่ได้ใกล้เคียงความเหมือนแต่อย่างใดคิปเกยอนนักวิ่งสาวทีมชาติเคนยาเจ้าของเหรียญทองวิ่ง 1,500 เมตรโอลิมปิก 2024 ด้วยเวลา 3.51.29 นาทีและเป็นนักวิ่งหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้3 สมัยติดต่อกันอย่างไรก็ตามรูปปั้นของคิปเกยอนที่ปรากฏออกมาเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่เมืองเอลโดเรตได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งนักวิ่งกลับมีสภาพที่ไม่เหมือนนักวิ่งแม้แต่น้อยจนถูกแฟนกีฬาในเคนยาหยิบมาล้อเลียนว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นของใครและมีเสียงตำหนิมากมายว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่น่าอับอายบางก็ล้อว่าธงชาติที่มือซ้ายของรูปปั้นนั้นเหมือนกับมีดในห้องครัวมากกว่าเช่นเดียวกับรูปปั้นของเอเลียด คิปโชเกนักวิ่งตำนานของประเทศก็มีสภาพไม่ได้แตกต่างกันและถูกนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นของคิปโชเกที่ตั้งอยู่ที่โอเรกอนสหรัฐอเมริกาว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวล่าสุดผู้บริหารของเมืองเอลโดเรตสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์ดังกล่าวทันทีหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบมาอย่างต่อเนื่อง